ก็สวัสดีครับก็กลับกันมาอีกแล้วเนาะกับโยคายวอทเอ้ยโยคายซาก้าก็วันนี้มีตัว6ดาวมาเพิ่มอยู่พอสมควรแหละก็มีโยม่ามีพามีหมอกามีไอชื่ออะไรไม่รู้ภาษาไทยจำไม่ได้เนาะนักธนูก็วันนี้จะเป็นหมอกาแล้วกันนะเพราะว่าหลายๆคนพูดว่าไม่ค่อยโอเคแต่ว่าพอผมมาใช้จริงๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างดีอยู่พอสมควรเนาะตอนนี้ผมใช้หมอกาเป็นผีสิงในพาเนาะเนื่องจากพามีสกิลที่เป็นดาเมจโอเวอร์ไทม์ก็คือแรดพอยซันนะครับก็เลยใช้หมอกาสิงเรามาดูกันที่สกิลหมอกาก่อนดีกว่าเนาะก็สำหรับสกิลหมอกาเนี่ยสกิลที่เป็นสกิลกดใช้เมื่อเราสิงนะก็จะเป็นอีพิกเดมิกก็คือจะโยนเหมือนเชื้อไวรัสอะโยนขึ้นไปบนอากาศแล้วก็แพร่ใส่ศัตรูเป็นวงกว้างมากๆแล้วก็ทำดาเมจโอเวอร์ไทม์ก็คือทำดาเมจไปเรื่อยๆ 15,150 นี่คือ15ครั้งก็คือถ้าจะหารแบ่งก็คือครั้งละ15ครั้งเนาะประมาณนั้น15วิแล้วก็ไอเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะแพร่กระจายไปสู่ตัวข้างๆตัวที่ติดด้วยโอเคนะครับก็มาต่อกันที่สกิลที่2เป็นสคาเพลเป็นเหมือนกับว่าเอามีดผ่าตัดอะแทงศัตรูเนาะเนี่ยก็ทำดาเมจโอเวอร์เหมือนกันก็คือทำดาเมจทุกๆ1วิ10วิครั้งละ 1,500 ประมาณนี้เนาะวัคซีเนชั่นก็คือเมื่อเพื่อนตายเนี่ยมันจะเอาเกราะไปให้กับเพื่อนอีกคนที่เหลืออยู่เป็น 67,000 แล้วก็ให้ตัวเอง 58,000 เนาะสำหรับสกิลที่3ใช่ไหมวะใช่ลืมสกิลที่4เป็น Strong Immunity คือเมื่อเพื่อนได้รับดีบัฟก็คือสถานะผิดปกติอย่างติดหินติดใบติดดิสอาร์มติดแช่แข็งเนาะมีโอกาส 20% ที่จะรักษาดีบัฟแล้วเอากลับไปสู่คนที่ใช้เนาะก็คือเหมือนเคาน์เตอร์ดีบัฟ 20% นั่นแหละแล้วก็สกิลสุดท้ายสกิล6ดาวคอนเทเจียนก็คือเพิ่มอินแล้วก็มีโอกาส 30% เนี่ยที่จะแบบแพร่เชื้อสกิล1เนี่ยให้กับศัตรูที่มาโจมตีมันเนาะก็สรุปง่ายๆก็คือถ้าเอาไปแปะพาไว้ปุ๊บพาโดนตีปกปักปกปักปกปักแพร่เชื้อกระจายบานเบิกก็พาไปดูเลยดีกว่าเนาะจะได้รู้เรื่องรู้ราวกันเลยก็น่าจะเป็นเจ้าเก่าที่เดิม73อยู่ที่นี่คือแมปฟาร์มเงินผมนะเอ้ยแมปฟาร์มผมฟาร์มทุกอย่างที่นี่สำหรับทีมก็โอเคจะให้ดูว่าเวลามันสิงพาแล้วจะเป็นยังไงเนาะเอาตัวสกิลออกอ้าวแม่งแค่ผิดไปแล้วอันนี้แรดพอยซันจะเป็นควันขึ้นอย่างนี้เนาะส่วนเอาไม่ทันเหี้ยไม่ทันอีพิกเดมิกจะเป็นควันสีน้ำตาลอย่างเงี้ยเห็นป่ะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่กระโดดลงมาคือสกิลสคาเปลที่เป็นปามีดหมอเนาะสกิลที่2สิงนี่ศัตรูที่ตีเห็นไหมมันจะติดพิษแล้วแล้วก็แพร่ไปใส่ตัวอื่นอย่างนี้เลยโอเคเนาะเข้าใจเนาะไงอันเมื่อกี้คือปามีดนี่ติดเลือดออกโอ้แต่มันจะไม่ติดพิษจนตายนะมันจะเหลือ1อันนี้ผมเพิ่งรู้เหมือนกันเพิ่งสังเกตเลยว่าเนี่ยตัวที่ติดพิษมันจะไม่ตายมันจะเหลือแค่1ชอบอ่ะตัวเนี้ยนมใหญ่เอาแค่เชื้อนี่เมื่อกี้มันสะท้อนมัมมี่ใส่กับใส่ไอฟอร์มาเนาะแต่ฟอร์มามันดันรีซิส
ตายติดที่ตายไปให้หมดก็โอเคตัดมาตอนจบเลยเนาะก็สรุปผลว่าไอ้หมอกาเนี่ยเหมาะกับการสิงตัวที่เป็นแท้งสายอินอยู่เหมือนกันเนาะหรือไม่ก็ตัวที่ทำดาเมจโอเวอร์ไทม์ได้สิงพาเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคหรือจะไปสิงแท้งอย่างเช่นป้าเชฟเนี่ยน่าจะสิงได้น่าจะโอเคอยู่เนาะก็สำหรับหมอกาก็คงต้องจบลงไปเท่านี้เนาะผมว่าเป็นตัวที่ดีมากๆตัวนึงเลยแหละผมใช้แล้วผมชอบมากๆแล้วก็โอเคมากๆเนาะสำหรับใครที่มีก็เอาไปลองใช้กันดูก็ได้สวัสดีครับ